ไปติดตามข่าวใน190วินาทีข่าวจริงค่ะศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นให้จำหน่ายคดีนายสรยุทธสุทัศนจินดากรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มปลอมแปลงเอกสารใบคิวโฆษณากับบริษัทอสมท.เพราะเป็นการฟ้องซ้ำคดีหลักที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายสรยุทธ13ปี4เดือนซึ่งนายสรยุทธยืนยันไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่29สิงหาคมนี้นายขจรพงษ์คำดีประธานกรรมการบริหารบริษัท Energy Earth ระบุบริษัทตัดสินใจฟ้องธนาคารธนชาติเรียกค่าเสียหาย 60,000 ล้านบาทฐานนำความลับธุรกรรมทางการเงินไปเปิดเผยเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยยื่นคำร้องต่อศาลขออายัดบัญชีเงินฝากในธนาคารธนชาติจนเกิดความเสียหายร้ายแรงเพราะบริษัทไม่สามารถโอนเงินไปใช้ซื้อขายถ่านหินตามแผนธุรกิจในประเทศจีนได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าไม่มีมาตรการใดๆเพื่อประเมินรับมวลชนที่จะมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันพิพากษาคดีจำนำข้าว25สิงหาคมนี้เพราะส่วนตัวเคยบอกไปแล้วว่าไม่ต้องมาให้กำลังใจขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกไม่ห่วงมวลชนที่จะมาให้กำลังใจแต่ขอให้เรียบร้อยพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์สัปดาห์หน้ากรณีที่เมื่อวานนักแสดงหนุ่มสันติสุขพรหมสิริได้แจ้งว่าคุณแม่สุวรรณาพรหมสิริได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราในวัย84ปีล่าสุดวันนี้หนุ่มสันติสุขได้ออกมาชี้แจงว่าคุณแม่ยังไม่ได้เสียชีวิตทั้งนี้ชีพจรกลับมาเต้นเป็นปกติอีกครั้งแต่สมองไม่ตอบรับขณะนี้พักที่โรงพยาบาลวิภารามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายนายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือโกติผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและมาตรา112เสียชีวิตที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าส่วนตัวเห็นเพียงภาพถ่ายที่ส่งกันมาเท่านั้นยังไม่ได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวและภาพที่เผยแพร่กันอยู่นั้นมาจากที่ใดก็ยังไม่ทราบจันเต็กอุรังอุตังแสนรู้เพศผู้ของสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐอเมริกาล้มป่วยด้วยโรคหัวใจก่อนอำลาโลกไปด้วยอายุ39ปีเจ้าจันเต็กได้รับการฝึกจากครูที่เลี้ยงมาเหมือนลูกจนรู้จักการใช้ภาษามือรู้จักประดิษฐ์สิ่งของและสามารถจดจำเส้นทางรวมถึงบอกเส้นทางได้และโด่งดังจนได้ออกเป็นสารคดีชื่อดัง The App Who Went to College ก่อนหน้านี้สวนสัตว์แอตแลนตาจัดทีมแพทย์มารักษาโรคหัวใจให้แก่เจ้าจันเต็กแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้